ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวาไรตี้ที่ว้าวที่สุดกับ Treasure Tourity วันนี้นะคะแพมพาคุณผู้ชมมาเช็คอินไกลถึงอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษกับงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมริโรคครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับสากลเพราะว่ามีสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจกับงานนี้และเราไปพิสูจน์เรื่องจริงกันของ Smart Farmer ที่เขาบอกว่าชาวนาปี58จะไม่ยากจนอีกต่อไปได้ยินแบบนี้แล้วงานนี้ต้องร้องว้าวแน่นอนเลยค่ะเอาเป็นว่าเราอย่ามาเสียเวลาตรงนี้เลยเข้าไปชมงานด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะเขาบอกว่าการจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมริโรคนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนี่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการพัฒนาข้าวหอมริไทยสู่ข้าวคุณภาพดีและความสำเร็จของเกษตรกรชาวนาไทยที่ได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันก็เป็นการยกระดับคุณภาพข้าวหอมริไทยสู่ครัวโรอีกด้วยและที่สำคัญนะคะคือผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพข้าวที่ซื้อไปเพราะรู้ถึงกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาที่ชัดเจนทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นความยั่งยืนที่ได้ร่วมกันอย่างแท้จริงค่ะแหมฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ของแบบนี้ไม่เชื่อง่ายๆหรอกค่ะเพราะเราต้องไปดูเห็นกับตา Let's go ท่านรบกวนท่านประจำที่เลยนะครับนี่ก็ยากเหมือนกันนะคะหูข้าวหอมมะลิทุ่งกุราร้องไห้ค่ะนี่คือเครื่องอะไรเหรอคะนี่จะเป็นเครื่องวัดระดับการขันและความขาวของข้าวสารครับอันนี้นะคะก็จะแสดงว่าข้าวเนี่ยมีความสดใหม่เห็นเขาบอกว่างานนี้เขาได้นำข้าวหอมมะลิไทยทำมาเป็นซูชิด้วยแบบนี้ต้องลองสักคำหนึ่งค่ะให้เข้าบูธแต่ละคุณผู้ชมคะ
ะอยากจะบอกว่ามันหอมเหนียวนุ่มอร่อยไม่บอกไม่รู้นะคะเนี่ยว่าทำมาจากข้าวหอมมะลิไทยแบบนี้อร่อยสุดยอดไปเลยค่ะผู้ชมคะหลังจากที่เราก็ได้เดินรอบๆงานแล้วอยากทราบไหมคะว่าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิด้วยระบบ GA Pre Plus มันดียังไงเราตามไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านจากรายการราชทัวร์ไรตี้อยากจะทราบนะคะว่าที่พี่ๆเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิด้วยระบบ GA Pre Plus มันดียังไงคะแล้วมันมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะดีครับผมได้ผลผลิตมากครับผมเพราะว่าตามที่ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ก็ข้าวได้ผลผลิตมากครับผมตามที่นักวิชาการของบริษัท CP มาส่งเสริมให้เกษตรกรครับผมค่ะแล้วก็โครงการนี้ค่ะมันดียังไงคะโครงการนี้คือมันดี1คือบริษัทลงมาพื้นที่เราไม่ต้องไปขายที่อื่นคือเขาตามตั้งแต่ไถแล้วก็หว่านปุ๋ยเก็บเกี่ยวถึงรับซื้อนี่คือสุดยอดเลยครับจริงๆหรือเปล่าคะครับคือตั้งแต่บริษัท CP ออกมาร่วมมีโครงการทำข้าวมาตรฐานนะครับก็ทำให้ชาวนาของเราเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่าง1ว่าเราจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็กำหนดในการเวลาไถกบไถหว่านไถดะไถอะไรต่างๆเขาจะมาแนะนำวิธีในการปลูกข้าวแล้วก็ทำให้พวกเรานี่ก็มีความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้แหมน่ายินดีกับพี่ๆเกษตรกรจริงๆนะคะแต่น่าเสียดายจริงๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้รายการของเราเวลาหมดลงแล้วทางแพมและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนอย่าลืมติดตามชมนะคะทริปหน้าแพมจะพาคุณผู้ชมไปว้าวกันที่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะยังไม่จบเพราะงานนี้มีว้าวโดยรายการตาฉัตรวาไรตี้ขอส่งความสุขแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมมากดไลค์แอนด์แชร์หรือกด Subscribe ที่ YouTube Channel ของเราพร้อมคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้3คำเท่านั้นลุ้นกระเป๋านาฬิกาสุดชิค1ใบฟรีๆพร้อมรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major and EGV อีก1ใบถ้ารักกันจริงอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แล้วก็ไลค์เท่านั้นนะครับฮู้ฮู นี่แหละค่ะข้าวหอมมะลิไทยก้าวไกลไปทั่วโลกค่ะโอเค